สวัสดีครับผมเด็กชายจินดิษฐ์ณัฐลางนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับกลุ่มประสบการณ์การเรียนของผมในปีนี้นะครับกลุ่มประสบการณ์การเรียนของผมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ครับโดยผมเลือกที่จะทำรถครับชอบรถแล้วก็ผมชอบการประดิษฐ์มากเลยครับแล้วก็ตอนนี้ผมโตพอที่จะทำรถเป็นของตัวเองได้แล้วผมก็เลยจะลองฝึกฝนในการทำรถเป็นของตัวเองเผื่อในอนาคตเนี่ยผมอาจจะโตขึ้นไปทำรถเป็นของตัวเองดังนั้นผมก็เริ่มวางแผนกับครอบครัวในการทำรถแล้วว่ารถในจินตนาการผมกับความเป็นจริงเนี่ยมันจะออกมายังไงจากนั้นเราก็เริ่มหาข้อมูลโดยการดูที่นิทรรศการรถยนต์ของต่างประเทศบ้างกับผู้รู้บ้างแล้วก็จะไปเป็นเกี่ยวกับโกคาร์ทไฟฟ้าที่นำเข้าจากอิตาลีบ้างวันนี้เป็นผมหาข้อมูลเองจาก YouTube ผมก็ไปหาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทำรถคือคุณวินัยครับแล้วก็ผมก็เริ่มที่จะซื้ออุปกรณ์อะไรต่างๆเข้ามาแล้วทีนี้ผมก็เลยลองเอาของใช้ในบ้านเนี่ยมาประกอบให้กลายเป็นรถก่อนแล้วก็ลองเอาอะไรที่ซื้อมาเนี่ยมาประกอบให้กลายเป็นรถที่ผมต้องการแล้วก็เริ่มวาดโครงร่างจริงๆออกมาแล้วทีนี้ผมก็มาทำในคอมทำเป็นโปรแกรม 3D นั้นผมก็ไปปรึกษาคุณวินัยเพื่อที่จะเริ่มขึ้นโครงของตัวรถอันนี้ผมเริ่มที่จะวัดเหล็กแล้วก็โครงรถแล้วจากนั้นก็จะเป็นเรื่องการวัดเหล็กสากลแล้วก็เป็นเรื่องการวัดค่าไฟฟ้าสากลต่อมาก็จะเป็นการเรียนรู้เรื่องการต่อวงจรไฟฟ้าในตัวรถของผมสุดท้ายผมเริ่มที่จะมาทำรายงานสรุปความรู้โกคาร์ทและเริ่มทำโรงรถและเอารถมาบูรณาการกับธุรกิจของร้านคือการส่งผ้าของผมจากนั้นผมก็เริ่มใช้รถเนี่ยส่งผ้าเลื่อยมาครับ